พาไปอัปเดตอาการของคุณแพรวานิชาพัฒน์หรือว่าแพรวารักติดไซเลนนะฮะสู้กับโควิด -19 นะฮะมาเกือบครึ่งเดือนล่าสุดเธอออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง IG นะครับหลังจากคุณหมออนุญาตให้จากออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับเมื่อ20มีนาคมและจริงๆก็ต้องเธอก็ต้องกักตัวอีก14วันคือถ้านับดูจนถึงวันนี้คือครบเรียบร้อยแล้วนะครับเธอแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง IG ส่วนตัวบอกว่าในช่วงของการอยู่โรงพยาบาล12วันมีอาการเหมือนเป็นหวัดนะครับส่วนยาต้านไวรัสเนี่ยเธอบอกว่าไม่เคยใช้ขณะนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ12วันเนี่ยใครมีอาการอะไรบ้างก็มีอาการเหมือนเป็นหวัดค่ะก็คือมีน้ำมูกมีคัดจมูกมีเสมหะแล้วก็มีไอค่ะคุณหมอก็จ่ายยาตามนั้นเลยจ่ายยาตามอาการก็คือยาลดน้ำมูกยาแก้คัดจมูกยาแก้ไอแล้วก็ยาละลายเสมหะค่ะส่วนยาต้านไวรัสเนี่ยแพรไม่ได้รับค่ะเพราะว่าเชื้อยังไม่ลงปอดยังไม่ถึงขั้นรุนแรงก็ไม่ต้องรับยาต้านไวรัสค่ะเพราะไม่งั้นแพรจะโดนเอฟเฟกต์ของยานะคะร่างกายถ้าเกิดจิตใจดีร่างกายก็จะดีไปด้วยค่ะและแพรก็อยากฝากกำลังใจถึงผู้ป่วยโควิดทุกคนนะคะขอให้สู้ๆนะคะทำตัวเองให้สดชื่นสดใสแล้วก็มีความสุขหาอะไรตลกๆดูให้มันบันเทิงจะได้ไม่ต้องเครียดมากนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทีมคุณหมอนะคะแล้วก็พี่ๆพยาบาลนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะที่กำลังสู้กับโรคนี้อยู่ก็แพรขอเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกคนสู้ๆค่ะเชื้อไม่ได้ลงปอดนะดังนั้นถ้ายิ่งตรวจหาเชื้อได้ไวก็มีโอกาสหายได้ไวเนี่ยนะครับแล้วผมดูในคอมเมนต์ทาง IG ของน้องเองนะฮะคุณลิเดียก็เข้าไปแสดงความเห็นด้วยนะบอกว่าดูน้องสดใสแข็งแรงก็ทำให้เขามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะครับ